สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวเก็บตกจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Honda LPGA Thailand มาฝากกันนะครับกับความคิดเห็นของแฟนกอล์ฟชาวต่างชาติหลังจากที่โปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกสามารถกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบเกือบ3ปีเต็มหลังจากที่เธอทำผลงานอย่างสุดยอดในการออกรอบวันสุดท้ายจนแซงขึ้นมาคว้าแชมป์ไปได้ในหลุมที่18ด้วยผลงานรวม4วันที่22อันเดอร์พาร์เฉือนเอาชนะรุ่นน้องชาวไทยอย่างโปรจีนอาทยาธิติคุณไปได้อย่างฉิวเฉียดเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นโดยจากชัยชนะในครั้งนี้ก็ยังได้ทำให้โปรเมสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้อีกด้วยซึ่งจากการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งของเอริยาในครั้งนี้แฟนกอล์ฟทั่วโลกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนกอล์ฟคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของโปรเมด้วยความรู้สึกที่ไม่คาดคิดครับว่ามันเป็นชัยชนะที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเธอดูไม่ได้อยู่ในฟอร์มของเธอเลยในช่วง3วันแรกขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าคนต่อมาได้มองความสำเร็จของโปรเมในครั้งนี้ว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยการได้เห็นคุณใช้หัวไม้3แบบนั้นมันได้ทำให้ผมขนลุกมันทรงพลังมากส่วนคนต่อมาก็มากล่าวว่ายินดีด้วยนะเมผมรู้สึกว่าคุณน่าที่จะตีได้59เลยด้วยซ้ำคุณได้ทิ้งไปหลายเบอร์ดี้เลยที่นั่นส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการคว้าแชมป์ในเมืองไทยของโปรเมว่ามันเป็นการแซงชนะในบ้านเกิดของตัวเองที่ยอดเยี่ยมชัยชนะนี้น่าจะช่วยลบความรู้สึกเจ็บปวดของคนทั้งประเทศในปี2013เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่ายินดีด้วยเมมันเป็นรอบสุดท้ายที่สุดยอดที่ช่วยไถ่ถอนสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2013ฉันคิดถึงคุณในวงจรของการเป็นผู้ชนะส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ระลึกความหลังแล้วว่านี่มันทำให้ผมนึกย้อนไปถึงใน Honda LPGA ที่ประเทศไทยเมื่อปี2013ในครั้งนั้นเธอนำ2สโตรกก่อนเข้าสู่หลุมสุดท้ายแต่ตีตกบังเกอร์จนหลุดเสียทริปเปิลโบกี้เธอเองเพิ่งจะอายุเพียง17ปีในเวลานั้นและมันก็เป็นอะไรที่ทำลายหัวใจแบบสุดๆแต่จากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวว่าคุณทำได้ดีเลยคุณสมควรที่จะได้รับมันอย่างมากฉันหวังว่านี่มันจะสามารถปิดปากทุกคนให้เลิกพูดถึงเรื่องในปี2013ส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวเพิ่มเติมว่าฉันรู้สึกยินดีกับเอริยาเธอเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นและมีความละเอียดอ่อนฉันได้อยู่ด้านหลังของเธอตอนที่เธอพ่ายแพ้ที่หลุม18เมื่อหลายปีก่อนฉันจำได้ว่าในครั้งนั้นมันมีคนมากมายเลยที่ปลอบใจเธอและเธอก็สามารถเติบโตขึ้นมาจนเป็นแชมป์เมเจอร์ได้มันเป็นการแสดงออกที่ประเทศไทยสามารถภาคภูมิใจส่วนแฟนกอล์ฟคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าผมไม่สามารถรู้สึกมีความสุขไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วแชมป์นี้มันมีความหมายมากสำหรับเมส่วนคนต่อมาก็มากล่าวด้วยว่าผมมีความสุขมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอแบบนั้นที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยครั้งนักในช่วงหลังส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการแข่งขันที่ต้องแย่งแชมป์กันถึงในหลุมสุดท้ายในครั้งนี้ว่าการต่อสู้ระหว่างนักกอล์ฟไทยมันดุเดือดไปถึงพัทสุดท้ายเลยถือเป็นการแข่งขันกอล์ฟหญิงที่ยอดเยี่ยมมากส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าทำได้ดีเลยเอริยาวงการกอล์ฟไทยในตอนนี้มันดูดีมากเลยยินดีด้วยกับผู้เล่นชาวไทยทุกคนที่พยายามกันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้วยว่ายินดีด้วยเอริยาสำหรับชัยชนะที่คุณเหมาะสมมากที่จะได้รับมันดีมากที่ได้เห็นนักกอล์ฟไทยหลายๆคนทำผลงานได้ดีอนาคตของวงการกอล์ฟไทยมันดูมีความหวังเลยส่วนคนต่อมาก็มากล่าวว่านี่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นเต้นผู้เล่นชาวไทยต่างเล่นกันได้อย่างดีมากและในตอนนี้มันก็มีชื่อของผู้ชนะที่มาจากประเทศไทยบนโทรฟี่แล้วซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่ามันน่าทึ่งจริงๆที่3นักกอล์ฟไทยสามารถจบในอันดับท็อป3ของการแข่งขันประเทศไทยกำลังจะครอบครอง LPGA ในอนาคตส่วนแฟนกอล์ฟคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เตือนครับว่าขยับหนีขึ้นไปซะเกาหลีใต้ประเทศไทยกำลังที่จะขึ้นมาแย่งชิงแล้วส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงโปรเมว่าเธอสมควรที่จะชนะใครก็ตามที่ตีได้63ในรอบสุดท้ายสมควรที่จะชนะส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่านี่เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของเมย์เธอเป็นนักกอล์ฟที่ดีมาก
ชัยชนะนี้น่าจะมอบความเชื่อมั่นที่เธออาจจะขาดหายไปและก็สามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกมากมายส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ว่าเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมได้กลายเป็นแฟนตัวยงของรายการ LPGA มันเป็นเพราะว่าเธอคนนี้คนเดียวเลยเธอเป็นคนที่เจ๋งที่สุดส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมการเล่นในวันสุดท้ายของโปรเมว่าเล่นได้เยี่ยมเอริยาช็อตในหลุมที่17มันจะต้องได้รับการจดจำไปตลอดกาลส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ชื่นชมด้วยว่าช็อตที่2ที่หลุมที่18มันก็เป็นหนึ่งในช็อตที่ดีที่สุดที่ผมได้เคยเห็นในระดับโปรกอล์ฟในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่านี่เป็นชัยชนะที่กล้าหาญที่เอริยาสมควรได้รับแต่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใจสลายสำหรับอาทยาด้วยแต่ผมเชื่อว่าเธอจะสามารถกลับมาได้แล้วก็คว้าชัยชนะใน LPGA ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงเอริยาว่าผมภาคภูมิใจในตัวคุณที่สามารถกลับมาคว้าแชมป์ได้ในที่สุดผมเป็นหนึ่งในแฟนนับล้านของคุณที่เริ่มต้นเชียร์คุณมาตั้งแต่เริ่มแข่งขันกอล์ฟผมทึ่งมากกับวิธีการใช้เหล็กและก็หัวไม้ของคุณหวังว่าคุณจะได้แชมป์อีกมากมายเลยในอนาคตซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเอริยาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะว่าเธอนั้นเป็นอัจฉริยะขอแสดงความยินดีด้วยส่วนแฟนกอล์ฟคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมอยากจะบอกว่ายินดีมากเลยที่คุณชนะและการที่คุณเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถชนะเลิศในรายการนี้ได้มันก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากคุณและพี่สาวของคุณต่างก็เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและก็มีความถ่อมตนขอให้คุณจงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กสาวในวงการกอล์ฟกันต่อไปครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนกอล์ฟชาวต่างชาติหลังความสำเร็จของโปรเมในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงหลังรายการ Honda LPGA Tour ในประเทศไทยของเราในครั้งนี้ซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าความสำเร็จของโปรเมในครั้งนี้จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้ทั้งตัวเธอเองและก็นักกอล์ฟไทยคนอื่นๆสามารถก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จในรายการต่อไปได้อีกในอนาคตแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ